เคยสงสัยว่าจะต้องเลี้ยงลูกยังไงให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็อยากให้มาหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้ค่ะสอนลูกให้ชนะโดยที่พ่อแม่ต้องแพ้เป็นเรียบเรียงจากหนังสือ The Rule of Parenting โดยริชาร์ดเทมพราผู้ที่เคยผ่านวัฏจักรของการเป็นพ่อแม่มาแล้วและได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการเลี้ยงลูกมาพอสมควรจึงอยากแบ่งปันกฎพื้นฐานทัศนคติและหลักการต่างๆให้พ่อแม่ผู้อ่านได้ใช้เป็นเครื่องมือนำทางในการปลูกปั้นเจ้าตัวน้อยให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพสนุกกับการใช้ชีวิตและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเนื้อหาในเล่มว่าด้วยกฎทั้ง109ข้อแบ่งออกเป็น10หมวดครอบคลุมการดูแลตั้งแต่วัยต่อแต่จนถึงวัยรุ่นซึ่งผู้เขียนได้คัดสรรกฎที่เป็นหัวใจหลักๆมาให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ในการดูแลครอบครัวได้อย่างไม่ยากยกตัวอย่างกฎข้อแรกของการเป็นพ่อแม่ก็คือต้องรู้จักปล่อยวางไม่ขี้กังวลเกินกว่าเหตุปล่อยให้ลูกได้เป็นเด็กตามธรรมชาติเลอะเทอะเปรอะเปื้อนตามที่เด็กควรจะเป็นไม่เจ้าระเบียบหรือรักความสะอาดกับลูกจนเกินไปหากไม่รู้จักปล่อยวางแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดที่จะส่งผลไปยังคนในครอบครัวแต่ถ้าทำข้อนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วค่ะลองมาเปิดอ่านแล้วนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกกันนะคะ